This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านจะได้เคยได้ยินคำนี้อยากจะให้บ้านเรานั้นเป็นศูนย์กลางทางการบินแล้วเราก็จะเคยได้ยินหลายประเทศที่ก็กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการบินจะเป็นสิงคโปร์เองก็ดีระยะหลังก็จะได้ยินนะครับดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดฮาที่กาตาร์แม้กระทั่งอิสตันบูลที่ตุรกีเองก็เช่นเดียวกันจะทำแบบนั้นได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างทำไมหลายที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วบ้านเราที่บอกเราอยากจะเป็นเราจะเป็นได้หรือไม่คุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอากาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิตรครับอาจารย์เบื้องต้นก่อนเลยผมถามก่อนว่าคำว่าศูนย์กลางทางการบินเนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับต้องเรียนก่อนว่าโดยธรรมชาติของสนามบินนะครับโดยธรรมชาติสนามบินเนี่ยหน้าที่เขาคือการรองรับเที่ยวบินก็เรียกว่าเป็นขาเข้าขาออกนะโดยปกติก็คือเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางเป็นทีละขานะครับแต่พอเราพูดถึงคำว่าเป็นศูนย์กลางการบินเรากำลังจะเอาขาสายขาซ้ายที่มาจากทางขวาเชื่อมโยงไปอีกขาหนึ่งส่งต่อกันเนี่ยคือความเป็นศูนย์กลางที่ผู้โดยสารไม่ได้เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการเดินทางที่สนามบินเราเท่านั้นแต่ผู้โดยสารเขาเริ่มต้นมาจากที่อื่นแล้วเขาก็มาแค่ต่อเครื่องที่เราเพื่อจะไปสิ้นสุดการเดินทางที่อื่นความเป็นศูนย์กลางก็คือการเชื่อมโยงจุดเหล่านี้ครับที่อยู่บนล่างซ้ายขวาเฉียงซ้ายเฉียงขวาจากทุกที่ทุกทางให้มาใช้เราเป็นจุดในการเชื่อมแทนที่เขาจะบินตรงดีแน่นอนประหยัดเวลาแต่แน่นอนว่าก็ถ้ามีการเชื่อมเนี่ยต้องเรียนว่าโดย business model ของแอร์ไลน์เนี่ยมันทำให้ cost per seat ถูกกว่า cost per seat ถูกกว่ารวมทั้ง frequency ก็เยอะกว่ามันก็มีข้อได้เปรียบด้วยเหมือนกันในการเดินทางแบบเชื่อมต่อทำให้เขามี choice ในการเลือกเดินทางได้เยอะแทนที่จะบินตรงมันเดเวลอปเส้นทางบินตรงได้ไม่กี่เส้นนะครับแต่ว่าถ้ามาที่จุดนี้โอ้อย่างสมมติเราไปดูไบใช่ไหมไปยุโรปเนี่ยมีเป็น 20-30 choice เลยแต่ถ้าบินตรงยังไงกับบินไทยบินตรงเข้า20 choice นั้นได้ใช่เมืองรองเข้าไม่ได้แล้วเพราะดีมานด์ไม่พออย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นศูนย์กลางการบินเนี่ยคือทำหน้าที่เนี่ยครับทำหน้าที่ในการเชื่อมเป็นการเสริมการบินตรงครับหรือแม้แต่แข่งกับการบินตรงครับครับอาจารย์ผมแอบงงนิดนึงถ้าเขามาแค่ทรานสิตประเทศที่เป็นศูนย์กลางการบินจะได้แหละครับเพราะปกติเราก็คิดเขามาเขาต้องมากินที่เราเขาต้องมาอยู่ที่เราเขาต้องมาใช้เวลากับเรานี่มาถึงปั๊บ2ชั่วโมง3ชั่วโมงไปละเข้าได้อะไรครับอาจารย์อันดับแรกเลย2ชั่วโมง3ชั่วโมงที่คุณวิทย์พูดถึงเนี่ยแหละครับว่าถ้าเราพูดถึงสมมุติผู้โดยสารระดับ60ล้านคนแล้วถ้ามีผู้โดยสารต่อเครื่องสักประมาณ 30% ซึ่งก็คือประมาณ10ล้านคนครับ10ล้านคนที่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นในสนามบินเนี่ยแน่นอนว่าการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดการเม็ดเงินที่หมุนเวียนเฉพาะที่สนามบินก่อนนะครับสองการจะเป็นศูนย์กลางได้เนี่ยมันต้องมีเที่ยวบินที่เป็นฐานเดิมซัพพอร์ตครับถ้าจะเป็นศูนย์กลางได้แสดงว่าเรามีเดสติเนชันเรามีแอร์ไลน์เยอะมากมีหลังพิงก่อนแล้วมีคนที่มาที่นี่เยอะอยู่แล้วของการเชื่อมต่อก่อนอยู่แล้วแล้วคนเขาก็จะมาใช้เราที่จะเชื่อมแทนที่จะมาเริ่มต้นการเดินทางที่นี่ตรงนี้แหละการที่ถ้าเราเป็นศูนย์กลางการบินได้อะมันก็จะยิ่งเสริมกันการบินที่เป็นหับสปอคจุดต่อจุดปกติกับการเชื่อมเป็นหับต่อหับเนี่ยมันเสริมขึ้นปันปั๊บเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประเทศเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า connectivity ซึ่ง connectivity เนี่ยดีกับทั้งคนข้างในจะเดินออกนอกบ้านครับและคนข้างนอกจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศนี้ถ้ามันมี choice ของเวลา คือความถี่เครื่องบินนะครับ choice ของ airlines choice ของเส้นทางที่หลากหลายมากมันก็จะดึงดูดพวกบริษัทข้ามชาติบริษัทเราถึงเขาจะมาตั้ง regional office เนี่ยเขาก็ต้องเลือกประเทศเป็นตัวหนึ่งเลยนะครับในอย่างใน World Economic Forum เนี่ยการวัด competitiveness ตัวหนึ่งคือเรื่องของ travel and transport competitiveness ซึ่งเรื่อง connectivity เนี่ยเป็น index ตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าประเทศนี้น่ามาทำงานน่ามาลงทุนหรือน่ามาท่องเที่ยวไหมเพราะนั้นเป็นตัวที่สำคัญมากครับผมอยากให้อาจารย์เล่าสตอรี่ฟังงี้สิงคโปร์เองเป็นประเทศที่ไม่มีโดเมสติกไฟท์เพราะประเทศเขาเล็กแค่นั้นใช่ใช่แต่เขาซึ่งไม่มีอะไรเลยสถาปนาตัวเองจนเป็นศูนย์กลางทางการบินครับจนสำเร็จครับเขาทำได้อย่างไรผมขอถามเลยเผื่ออาจารย์จะรวบเป็นข้อเดียวกันครับประเทศบางประเทศที่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะทำได้ดูไบครับ UAE ครับโดฮาที่กาตาร์หรือแม้กระทั่งอิสตันบูลที่ตุรกีครับเขาทำขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่แต่ก่อนเขาไม่มีใครสนใจเขาเลยครับ4ประเทศนี้ครับต้องบอกวิก่อนว่าประเทศที่จะเป็นศูนย์ทางการบินเนี่ยไม่ใช่อยากทำก็ทำได้เลยนะครับคืออันดับแรกเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยถ้าประเทศที่อยู่ขอบทวีป
เช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เงี้ยเริ่มพูดถึงคือเป็นศูนย์การบินของโลกไม่ได้หรือแม้แต่อเมริกาเองก็คืออีกขอบนึงเขาจะเขาไม่สามารถจะเชื่อมจุดหลักๆทั่วโลกได้เขาเชื่อมในตัวเขาเองได้ใช่เพราะนั้นโซนที่จะเชื่อมได้ก็คือโซนแผ่นดินใหญ่ของโลกเรานี่แหละก็ไล่มาตั้งแต่เอเชียยุโรปซึ่งมิดเดิลอีสต์ต้องเรียนว่าอย่างที่คุณวิทย์พูดถึงนะสมมติกระโดดไปมิดเดิลอีสต์ก่อนแต่ก่อนปี2000มิดเดิลอีสต์ไม่ได้วางโพซิชันตัวเองแบบนี้นะครับจริงๆดูไบกับอาบูดาบีเนี่ยเขาก็แข่งกันมาแต่อดีตแต่ตอนหลังดูไบเขาก็แซงเพราะว่าเขาเห็นในคือแน่นอนการบินตรงดีที่สุดอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับแต่ถ้าการเขาเป็นจุดเชื่อมต่อเขาสามารถเชื่อมเอเชียกับยุโรปเชื่อมเอเชียกับอเมริกาได้ด้วยจุดเขาพอจุดที่เป็นภูมิศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นถึงแม้เครื่องบินปัจจุบันบินตรงได้แล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าการบินตรงยังไงความถี่ต่อวันมันไม่เยอะแต่ถ้าเขาหยิบจากทุกเมืองในเอเชียไปกองไว้ที่ดูไบหรือที่โดฮาแล้วเขาบินออกไปยุโรปหรืออเมริกาเขามีเดสติเนชันเขามีฟรีเควนซีได้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดที่เขามองแล้วว่าเขาจะได้ผลประโยชน์มหาศาลจากการสร้างสนามบินเขาให้เป็นหับเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงลงทุนแล้วก็พัฒนาส่วนสิงคโปร์นี่ก็ชัดเองเช่นเดียวกันว่าสนามบินสำคัญมากกับสิงคโปร์เพราะเขาคือเทรดเขาคือเซอร์วิสนะครับเขาเป็น financial service เป็นเทรดเป็น commercial เขาไม่ใช่ manufacturing จริงๆ manufacturing ก็ต้องการสนามบินครับแต่แน่นอนว่าพอมันเป็นเรื่องเทรดเป็นเรื่องเซอร์วิสการ mobility ของคนเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นสนามบินก็คือตัวเดียวที่จะเชื่อมเขาเข้ากับทุกภูมิภาคครับเพราะฉะนั้นสนามบินถึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งของสิงคโปร์ไม่อย่างนั้นนายกไม่ประกาศแผนพัฒนาสนามบินในวันชาติสิงคโปร์ครับมันคือ strategic sector ที่สำคัญมากเพราะนั้นเขาก็ทุ่มทรัพยากรเขาวางกรอบการบริหารแบบมืออาชีพจริงๆมีการวัดผลแบบมืออาชีพมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆที่เกิดจากสนามบินทุกวันนี้กิจการลูกในสนามบินเนี่ยนะครับขึ้นก้าวขึ้นไปซื้อกิจการที่เขาเรียกว่าเป็น ground handling นะครับก้าวไปซื้อกิจการเบอร์หนึ่งของโลกคือ world flight service ได้แล้วเนี่ยคือตัวอย่างคือเขาพัฒนาทั้งตัวโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาการบริการผู้โดยสารและพัฒนาธุรกิจที่เกิดจากสนามบินและออกไปทำหากินในทั่วโลกด้วยนี่คือความครบของเขาซึ่งมันก็มาจากนี่แหละครับว่าให้มันต้องเห็นความสำคัญก่อนว่าศูนย์กลางการบินนั้นมันสำคัญยังไงกับประเทศเมื่อเขาสถาปนาตัวเองจนทั้งเป็นไปตาม positioning ที่เขาวางไว้แต่กว่าที่เขาจะได้มาซึ่งสถานภาพนั้นตัวเองบอกเองก็เป็นศูนย์กลางไม่มีใครเชื่อแต่เป็นเพราะว่าชาติอื่นเห็นพ้องต้องกันว่าที่นี่เหมาะสมกรณีสิงคโปร์ผมว่าส่วนหนึ่งแต่ว่ากรณีของประเทศที่อยู่ที่ Middle East หรือว่ายูเรเซียจ้ะไม่ง่ายเขาทำยังไงเขาถึงสามารถสถาปนาตัวเองจนสำเร็จครับจากมุมมองของต่างชาติที่เข้าไปเชื่อใจเขานะศูนย์กลางการบินในเชิงของสนามบินไม่ว่าจะโดฮาไม่ว่าจะอิสตันบูลตุรกีหรือนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นดูไบคุณวิทย์จะเห็นเลยว่าไม่ใช่เรื่องสนามบินที่ทำคนเดียวเขาต้องสร้างแคริเออร์คือสร้างแอร์ไลน์ที่มันต้องเป็น global และต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมไม่น่าตอนหลังสายการบินจากพื้นที่ดังกล่าวจะโด่งดังมากใช่ใช่กาตาร์แอร์เวย์สนะครับหรือว่าเทอร์กิชแอร์เวย์สเทอร์กิชเนี่ยดักแล้วก็เป็นเครือเดียวกับซาแลนของการบินไทยเราด้วยครับครับซึ่งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอีโคซิสต์คือคนที่จะวางนโยบายด้านการบินเนี่ยก็ต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มของทางการบินลำพังสนามบินเราทำแต่สนามบินแล้วจะให้คนอื่นมาใช้เราเป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยมันยากมากมันต้องเริ่มจากโฮมเบสแล้วโฮมเบสแอร์ไลน์เองก็ต้องมีสตรัทจี้เดียวกันว่าเขาจะคอนเน็กต์เดอะเวิลด์จริงๆอย่างตุรกีเนี่ยเราไปดูนะครับตุรกีเนี่ยเดสติเนชันเข้ายุโรปเยอะกว่าดูไบเยอะกว่าแม้แต่เยอะกว่าตัวยูโรเปียนแคริเออร์เองนะครับ เขามีตัวเดสติเนชันที่เชื่อมเนี่ยเยอะที่สุดในโลกครับ มันคือการวางโพซิชันให้เสริมกันและกันของทั้งแอร์ไลน์และแอร์พอร์ตครับก็พูดง่ายต้องมีสายการบินอย่างชาติเรียกว่าเป็นโฮมทีมแล้วกันเนาะใช่ใช่ไล่ดูสิงคโปร์แอร์ไลน์กับชางฮีใช่ไหมครับเตอร์กิสกับอิสตันบูลเอมิเรตส์กับดูไบเรื่องเดียวกันหมดลูฟทันซ่ากับมิวนิกกับแฟรงก์เฟิร์ตเรื่องเดียวกันคือมีตัดสนามไม่ได้ใช่ต้องมีโฮมทีมที่จะไปต่างประเทศด้วยต้องเป็นทีมเดียวกันขออนุญาตถามอาจารย์เพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยการบินไทยเราเพิ่งซื้อฝูงบินมาอีก45ลำครับซึ่งบางคนก็พูดว่าซื้ออีกแล้วเหรอครับเทียบกันกับ Turkish ครับ Emirates กาตาร์ครับเขามีกี่ลำอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าโฮมทีมต้องแข็งแกร่งก่อนเนี่ยโอ้เขาพวกนี้มีหลักไม่ต่ำกว่า200ครับคือเราเนี่ยยังจริงๆที่ซื้อเนี่ยยังซื้อมาเติมให้เท่าเดิมก่อนโควิดด้วยซ้ำไป okay. ยังไม่ได้ถือเป็นการซื้อเพิ่มแต่ถ้าดูไซจี้การบินไทยเองเราก็จะเห็นว่าก็ยังไม่ได้วางโพซิชั่นตัวเองเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางเพื่อจะเซิร์ฟความเป็นศูนย์กลางนะ oh. เพราะเครื่องที่เขาซื้อเนี่ยเป็นเครื่องลำตัวกว้างขนาดกลางครับซึ่งมันความหมายก็คือมันแคปาซิตี้มันไม่ได้เท่าตัวที่ใหญ่ๆเนาะครับครับอาจารย์ทีนี้เราคุยถึงหลายที่มาแล้วมาประเทศไทยกันบ้างมาสักครู่อาจารย์ตอบไปบางส่วนแล้วว่าโฮมทีมก็คือสายการบินของประเทศนั้นต้องเริ่มต้นเป็นตัวนำก่อนนะครับพาคนจากที่อื่นมาที่เราพาคนแล้วก็ไปที่อื่นต่อ
องค์ประกอบอะไรบ้างที่มีความสำคัญในการทำให้บ้านเราพอมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการบินบ้างครับเพราะผมเชื่อภูมิศาสตร์บ้านเราคงไม่ได้แย่อยู่แล้วใช่คือจริงๆองค์ประกอบที่เรามีอยู่เดิมตั้งแต่ที่คุณวิทย์พูดถึงคือภูมิศาสตร์เนาะเราในฐานะที่เป็นประเทศที่มีโดเมสติกมาร์เก็ตที่ใหญ่อันดับต้นๆของแถบนี้เรามีเที่ยวบินกระจายในโดเมสติกเราอยู่ในจุดที่เชื่อมโยงกับ CLMV ได้ทำให้คนสมมุติระวางยุทธศาสตร์ว่ามาเที่ยวเซาท์อีสต์เอเชียมาประเทศไทยแล้วคุณก็ไปเที่ยวที่นั่นแล้วคุณก็กลับเดินทางจากที่ไปที่บ้านคุณได้โดยใช้สุวรรณภูมิเป็นฐานหรือแม้แต่ดอนเมืองเองเป็นฐานได้และจริงอ่ะพูดถึงเรามีดอนเมืองซึ่งดอนเมืองเนี่ยโอ้เราละเลยไม่ได้ใช่เนาะแล้วในรัฐบาลล่าสุดต้องขออนุญาตคอมเมนต์ท่านนายกท่านบอกว่าท่านจะเปลี่ยนดอนเมืองให้เป็น point to point อันนี้คือความผิดพลาดมหาศาลนะครับเพราะท่านเราบอกเราอยากเป็นศูนย์กลางการบินแต่เรากำลังจะทำศูนย์กลางของ low cost ของอาเซียนก็คือดอนเมืองให้เป็น point to point เนี่ยมันเท่ากับเราเสียโอกาสในการใช้จุดแข็งเราดอนเมืองสามารถจะเป็น connecting hub ของ low cost ได้สบายๆเพราะเราเป็น low cost อยู่แล้วและ low cost เนี่ยเขาจะบินไกลขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ส่วนอุณหภูมิใช่เขาจะเริ่มบิน long haul ก็จะเริ่มอะไรพวกนี้ครับซึ่งดอนเมืองก็เหมาะที่จะเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเรามีทั้งส่วนอุณหภูมิเรามีทั้งดอนเมืองเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างที่คุณวิทย์ถามก็คือว่าเรื่องของตั้งแต่เนี่ยครับเรื่องของนโยบายการตั้งหมุดหมายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนายกให้แมนเดตว่าสุวรรณภูมิต้องยกอันดับขึ้นภายใน5ปีต้องเป็นอันดับที่20ซึ่งผมก็ยังหวั่นใจว่ามันจะได้ไหมนะตอนนี้อันดับที่เท่าไหร่ครับอาจารย์อันดับที่60กว่าๆนะครับ63หรือสักอย่างจริงๆดีที่สุดที่เราเคยทำได้คือเท่าไหร่อาจารย์10อันดับ10ตอนนี้ล่วงมา50อันดับใช่เราเป็น3ดาวแอร์พอร์ตอันดับ20เนี่ยต้องเป็น4ดาวก็ต้องเพิ่มขึ้น1ดาวเนาะนะครับจริงๆก็ยังไวแต่ยังน้อยดีเพราะเราเริ่มเห็นขบวนการการทำงานระหว่างหน่วยงานแล้วเราเริ่มเห็นการพูดคุยมากขึ้นของการบินไทยกับทอทอนั้นการบริหารจัดการในเชิงนโยบายเนี่ยครับจริงๆจะสำคัญมากต่อการที่จะวางหมุดหมายให้รัฐวิสาหกิจหรือว่ากลุ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องในอีโคซิสเต็มเนี่ยทำงานร่วมกันจริงๆครับอาจารย์ครับผมเห็นสายการบินเช่นกรณีเอมิเรตส์ก็ดีกับการที่ดูไบเป็นฮับนะครับแล้วก็กาตาร์เขาใช้เวลาถ้าผมจำไม่ผิดเอมิเรตส์1999ใช่เขาใช้เวลาแค่20ปีฟาสต์แทร็กเข้ามาเป็นศูนย์กลางครับอะไรคือการทำให้พวกเขาทำได้รวดเร็วขนาดนั้นครับอาจารย์จริงๆถ้าไปร้อยเรียงดูสิงคโปร์ก็ทำก่อนหน้านั้นไม่เท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะเหรอครับจริงๆประเทศเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันคือวิชั่นของประเทศแล้วเขาใส่เรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์แล้วเขา implement จริงๆต้องเรียนอย่างนี้แล้วเขาออกแบบกระบวนการในการ implement ได้ครบผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าครบอย่างที่เรียนว่ามันไม่ได้มองแค่แอร์พอร์ตมันต้องมองแอร์ไลน์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเอมิเรตส์ผมเชื่อว่าโดย policy ของประเทศเขาเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศเขาด้วยในฐานะที่ธุรกิจน้ำมันเองทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วมันก็คงจะน้อยลงเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เกิดการจ้างงานอะไรที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและภูมิศาสตร์เขามีความได้เปรียบอยู่แล้วและเขามีเงินเขาสามารถจะสร้างสเกลคือทุกอย่างถ้ามันสเกลอัพได้เร็วเท่าไหร่มันยิ่งทำให้มี make profit แล้วก็ขยายได้เร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเขามีเงินเขาพร้อมที่จะเติมเครื่องบินเข้าไปในระบบเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนแพทเทิร์นการเดินทางให้คืออย่างที่เรียนว่าคนทุกคนอยากบินตรงแต่เอ้ยถ้าคุณบินแบบต่อเครื่องคุณมีช้อยส์เยอะกว่านี้แหละเรื่องราคาก็ถูกกว่านะคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยครับทำให้เขามองออกแต่แรกแล้วเขาก็วางแผนแต่แรกทุกอย่างผมเชื่อว่าสำหรับเขาไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เราอาจจะดูเซอร์ไพรส์เพราะประเทศเราเอ้ยเราเริ่มมาก่อนเขาสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยการบินไทยมีขีดความสามารถในอดีต747ได้เกิดขึ้นที่การบินไทยก่อนสิงคโปร์ไลน์นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะแซงเราไปพอสมควรผมคิดว่าเรื่องความชัดเจนของนโยบายแผนงานที่มองครบทุกภาคส่วนไม่ได้มองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็คงเป็นเรื่องของความรู้ความถนัดของคนใช้การบินจริงๆด้วยครับครับอาจารย์ขอบคุณมากที่วันนี้มาเปิดโลกทัศน์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าฝันนี้มีมานานเป็นไปได้เพราะหลายชาติทำได้แล้วส่วนไทยจะทำได้แค่ไหนอันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะใครก็ตามที่มีความสนใจนะครับติดตามเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและหลากหลายแบบนี้ในทางเศรษฐกิจติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.